안녕하세요เกาหลีเอเวอร์เดย์ครับในคลิปนี้นะครับผมเรามาดูคำศัพท์เกาหลีอีกคำหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะยังสงสัยอยู่บ้างนะว่า2คำนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับผม2คำนี้นั่นคือคำแรกฮันยองฮัมนีดานะครับผมฮันยองฮัมนีดานะครับก็แปลว่ายินดีต้อนรับนะครับผมนะแปลว่ายินดีต้อนรับนั่นเองนะครับฮันยองฮัมนีดาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันมากสักเท่าไหร่นะครับผมกับอีกคำหนึ่งนะที่น่าจะคุ้นเคยกว่านั่นคือคำว่าออซอโอเซโยนั่นเองนะครับออซอโอเซโยนั่นเองออซอโอเซโยก็แปลว่ายินดีต้อนรับเช่นกันนะครับผมแปลว่ายินดีต้อนรับเช่นกันนะแต่ว่าความแตกต่างของสองคำนี้มันจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมนะโดยฮันยองฮัมนีดาเนี่ยฮันยองฮัมนีดาถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราอาจจะเห็นแบบนี้นะครับผมอาจจะเห็นครับว่าฮวันยองฮัมนีดานะครับผมก็เป็นการยินดีต้อนรับสู่ประเทศเกาหลีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราไปตามสถานที่ต่างๆหรือไปตามงานต่างๆนะครับผมที่มันเป็นสเกลใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะจะใช้คำว่าฮวันยองฮัมนีดานะครับก็ประมาณว่ายินดีต้อนรับนะที่คุณแบบมาที่นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะส่วนออซอโอเซโยนะครับแน่นอนว่าเราได้ยินบ่อยมากๆในร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารนะจะชอบพูดคำว่าออซอโอเซโยนะครับผมออซอโอเซโยนะครับก็ประมาณว่ายินดีต้อนรับนะที่แบบว่าคุณเข้ามาที่ร้านเราอะไรประมาณนี้นะครับนะเนี่ยคือความแตกต่างของมันนะครับออซอโอเซโยจะได้ยินบ่อยๆตามร้านอาหารนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่ไทยหรือร้านอาหารเกาหลีที่เกาหลีก็แล้วแต่นะครับผมก็จะใช้ออซอโอเซโยนะครับผมออซอโอเซโยนะยินดีต้อนรับที่คุณเข้ามาที่ร้านของเราอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการใช้ยินดีต้อนรับแบบสเกลที่เล็กลงนะครับผมเล็กลงกว่าฮันยองฮัมนีดานะครับซึ่งฮันยองฮัมนีดาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นสเกลที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับผมแต่ว่า2คำนี้ก็ในความหมายก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างของ2คำนี้นะครับผมยังไงก็เลือกใช้งานได้ตามความต้องการนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมยังไงถ้าท่านชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึง YouTube Channel นะกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage กดไลค์เพจกด Seafirst ไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมนะแล้วใครอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีนะคอมเมนต์บอกด้านล่างมานะครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่กับเกาหลีวิดีโอนะครับผมเราลงคลิปเราลงคอนเทนต์ทุกๆวันเลยนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมีอะไรมาฝากกันรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้ไปนะครับอันยัง